ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในยามเช้าๆอย่างนี้ก็ขอนำสาระธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมรายการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับในช่วงนี้หลายท่านคงได้ทราบข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาดังนั้นหลายท่านก็มีความกังวลนะครับในเรื่องของการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรการที่จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนั้นถือว่าเป็นวิจารณญาณของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแต่ที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องมาเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนากันครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมและรายละเอียดของเรื่องอาบัติในทางพระพุทธศาสนาตามหลักพระไตรปิฎกโดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ซึ่งท่านได้กล่าวไว้เป็นที่น่าสนใจและให้ความรู้แก่เราครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับการจะศึกษาหรือการจะนำไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นหนังสือเป็นภาพยนตร์หรือหนังอะไรก็ตามต้องเดินตามหลักของประโยคเหตุผลของการประหยัดบัญญัติพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยทั้งหมดนั้นไว้เพราะทรงเห็นอำนาจประโยชน์และสิบประการนะสิบประการประการที่หนึ่งสังฆสุตตุตายะเพื่อความยอมรับของสงฆ์ว่าเป็นความดีงามนะเพื่อความยอมรับของพระสงฆ์ว่าดีงามที่หลวงพูดที่หลวงพ่อได้พูดไว้แต่ก่อนแล้วว่าไม่ใช่พระองค์เองบัญญัติขึ้นมาด้วยพระองค์เองแต่อาศัยมติความเห็นชอบของพระสงฆ์จึงทรงบัญญัติพระวินัยแต่ละข้อแต่ละข้อประการที่สองสังฆภาสุตตายะเพื่อความอยู่เป็นสุขของพระสงฆ์ส่วนรวมพระสงฆ์ส่วนรวมจะอยู่กันได้อย่างมีความผาสุกก็ต้องมีศีลเสมอกันเรียกว่าศีลสามัญญาตามีความประพฤติปฏิบัติเสมอกันทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นเสมอกันทั้งทิฏฐิสามัญญาตาสีมัญญาตาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับด้วยความประพฤติปฏิบัติถ้าในหมู่ในคณะมีความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ตรงกันไม่สมกันไม่เสมอกันขัดแย้งกันหมู่คณะก็อยู่ไม่เป็นสุขนะอยู่ไม่เป็นสุขมีความวุ่นวายมีความทะเลาะวิวาทกันนะนี่เป็นข้อที่สอง
ข้อที่สามทุมมังกุทุมมังกูนังปุคคระนังนิคหายะเพื่อข่มบุคคลที่เก้อยากบุคคลที่ด้านดื้อว่ายากสอนยากเพื่อกำราบเพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์นั้นมีหลายประเภทบางประเภทก็บวชเข้ามาด้วยความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสบางประเภทก็เห็นว่าลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติคุณในพระพุทธศาสนานั้นมีมากจึงบวชเข้ามาเพื่ออาศัยลาภอาศัยสักการะที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาหรือบางพวกที่บวชเข้ามาแบบตามประเพณีบวชชั่วคราวไม่ตั้งใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียนก็ไม่รู้ข้อห้ามไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างไรก็กระทำอะไรไปตามอำเภอใจของตนเองข้อนี้อยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายที่มีลูกหลานพี่น้องทั้งหลายที่เป็นผู้ชายต้องการจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาข้อวัดปฏิบัติในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตั้งใจบวชถ้าหากว่าบวชกันตามประเพณีตามใจโลกอาจทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะผู้บวชไม่ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามกฎข้อบัญญัติของพระวินัยคิดว่าบวชตามประเพณีเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างแล้วก็สึกไม่ได้อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรตามอำเภอใจจึงควรที่จะให้ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการบวชวัตถุประสงค์ของการบวชอย่างแท้จริงในพระศาสนาแล้วจะทำให้การบวชนั้นเลยถูกต้องแล้วก็ประพฤติตามพระธรรมวินัยไม่ว่ายากสอนยากปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ดื้อไม่ด้านกลายเป็นทุมมังกุบุคคลคือว่ายากแต่ภาษาพระท่านเรียกว่าเก้อยากพวกเก้อยากนี่ว่าสอนอย่างไรไม่ทำตามเป็นคนหัวดื้อข้อที่สี่เปสลานังพิขูนังสุขขายะเพื่อความอยู่เป็นสุขของภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักภิกษุที่เคร่งครัดต่อพระวินัยต่อพระธรรมนั้นท่านรักสิ่งท่านต้องการความสงบต้องการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อมุ่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้แต่หากว่ามีบุคคล
ที่บวชเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกในพระธรรมวินัยและประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยก็ทำให้หมู่คณะนั้นอยู่ไม่เป็นสุขเกิดความรังเกียจกันขึ้นในหมู่ในคณะซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในการทำสังฆายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สามสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะฉะนั้นพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ก็เพื่อให้พระสงฆ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าพูดถึงไปก้าวไปถึงการบริหารงานของพระสงฆ์ก็เพื่อให้งานการบริหารของคณะสงฆ์นั้นได้เกิดภาพรวมประสงค์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ขัดแย้งไม่ทะเลาะวิวาทกันและกันไม่แตกแยกหมู่คณะนี่เป็นประการที่4ประการที่5ทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อปิดกั้นอาสวะกิเลสทั้งหลายในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นแก่ภิกษุอาสวะกิเลสทั้งหลายนะเช่นกามาสวะอาสวะคือกามคุณ5นี่เป็นตัวอันตรายเมื่อเกิดขึ้นกับภิกษุรูปใดก็สามารถที่จะทำให้ภิกษุรูปนั้นล่วงละเมิดพระวินัยหรือต้องอาบัติโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ภิกษุนั้นได้ดำรงตนเองอยู่ในสังวรนะคือความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแม้กระทั่งด้านจิตใจนะให้มีความสำรวมระวังไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นนะกิเลสที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้มีสติสังวรสำรวมไว้ท่านเรียกการสำรวมนี้ว่าอินทรียสังวรศีลหมายถึงศีลที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเมื่อมีอินทรีย์สังวรแล้วสิกขาบทที่มีมาในพระปฏิโมกข์ที่กำหนดตรวจกันทุกวันกลางเดือนและสิ้นเดือนภิกษุก็ไม่ต้องหรือไม่ร่วงละเมิดสิกขาบทนั้นหรือสิกขาบทที่มีมาในที่มีมานอกพระปฏิโมกข์อีกเป็นร้อยเป็นพันข้อก็ไม่ร่วงละเมิดเพราะมีสติสังวรเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงป้องกันไม่หมดไม่ให้อาสวะกิเลสทั้งหลายที่มันจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแม้มันเกิดขึ้นประการที่6สัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเพื่อป้องกันอาสวะกิเลสนั่นแหละที่จะนำให้ไปสู่อบายภูมิในภพเบื้องหน้าป้องกันอีก
ม่ใช่ป้องกันเฉพาะในปัจจุบันนี้ยังป้องกันไม่ให้ไปอบายภูมิในสัมปรายภพภายภาคหน้าด้วยเพราะว่าการต้องอาบัติแต่ละข้อแม้เป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆนะก็สามารถที่จะนำภิกษุนั้นให้ไปสู่อบายภูมิได้นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงป้องกันด้วยนะเหมือนกับพ่อแม่ป้องกันลูกไม่ให้ประพฤติชั่วนะพ่อแม่ห้ามสั่งสอนลูกให้ประพฤติดีห้ามไม่ให้ทำความชั่วเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ก็ทรง มีความเมตตาภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเหมือนกับเป็นบุตรของพระองค์ก็จึงทรงตรัสห้ามความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่งามอันจะเกิดโทษทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพข้อที่7เนี่ยสำคัญที่มันเป็นปัญหาวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องหนังนี้เรื่องหนังข้อนี้ที่ว่าอัปปสันนานังวาปสาทายะเพื่อความเรื่มใสของผู้ที่ยังไม่เรื่มใสในพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าภิกษุในพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติดีแม้คนที่เขาไม่ได้ศรัทธาไม่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นความประพฤติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเขาก็ศรัทธาเขาก็เริ่มใสนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่การแสดงออกในทางที่ทำให้ศรัทธาของประชาชนที่ยังไม่เริ่มใสให้เกิดความเริ่มใสในพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เริ่มใสในพุทธศาสนาตำติติเตียนพระพุทธศาสนาข้อต่อไปปสันนานังพิญโยภาวายะเพื่อความเริ่มใสยิ่งขึ้นไปของประชาชนที่เริ่มใสแล้วเหมือนอย่างท่านทั้งหลายเมื่อมองเห็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาตั้งใจรักษาศีลทำกิจวัตรสวดมนต์ไหว้พระเจริญพระกรรมฐานก็เกิดศรัทธาทั้งที่ศรัทธาในพุทธศาสนามีอยู่แล้วเมื่อมาเห็นก็ยิ่งเพิ่มศรัทธายิ่งเมื่อมาพบมาเห็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบก็ยิ่งเพิ่มศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่ข้อต่อไปข้อ9สัทธัมมัตถิติยาเพื่อความดำรงมั่นของพระสัทธรรมพระวินัยเนี่ยพระบรมอาจารย์ท่านถือว่าเป็นรากแก้วของพระศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยภิกษุผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเฉพาะพระวินัย
ถือว่าเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ชั่วนิรันดร์และข้อ10ประการสุดท้ายวินัยานุคหายะแปลว่าเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยก็คือเพื่อรักษาพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่ให้มีการล่วงละเมิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของอาบัติไม่ใช่จะมาพูดกันเฉพาะที่เรื่องที่พระท่านล่วงละเมิดอย่างเดียวแต่ต้องพูดกันถึงเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องการประพฤติปฏิบัติและเรื่องการได้ศึกษาเล่าเรียนของผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือผู้ที่ไม่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็ตามจะต้องมีความรู้ความแตกฉานมีความเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามก็มีคนมาถามหลวงพ่อเหมือนกันว่ามีความเห็นอย่างไรในเรื่องหนังหลวงพ่อก็ตอบว่ามันเป็นหนังใช่ไหมเล่าเมื่อมันเป็นหนังก็ต้องเป็นหนังสินะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่วัดหลวงพ่อขอมเนี่ยท่านปั้นรูปเปรตอสุรกายไว้ต่างๆโดยเอาเรื่องราวมาจากเปตวัตถุหรือไตรภูมิพระร่วงโดยเฉพาะรูปปั้นเปรตนะเป็นรูปปั้นที่สูงใหญ่สูงแล้วก็ผอมมือก็ยาวเท้าก็ยาวอะไรต่ออะไรมันยาวหมดนะแล้วยอมก็เข้าไปถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อทำไมปั้นเปรตตัวมันยาวสูงอย่างนั้นล่ะหลวงพ่อก็บอกว่าก็มันเปรตแล้วทำไมถึงปั้นจนมือใหญ่โตเท่าใบตาลล่ะก็มันเปรตถามปั้นไอ้นั่นไอ้นี่ทำไมใหญ่แล้วก็มันเปรตก็จบเพราะนั้นเรื่องนั้นมันเป็นหนังก็จบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากดูด้วยปัญญาหรือสร้างด้วยปัญญาไม่เกิดอกุศลเจตสิกอะไรบ้างที่หลวงพ่อสอนไว้เมื่อวานนี้จำไม่ได้แล้วถ้าไม่โลภถ้าไม่มีโทสะถ้าไม่มีโมหะแต่เป็นการสร้างเพื่อให้เกิดปัญญาไม่มีปัญหาแต่สร้างด้วยความโลภอยากได้เงินสร้างด้วยโทสะเพื่อให้เกิดความหนำใจแก่ตนเองแล้วก็สร้างด้วยโมหะไม่รู้ถึงผลได้ผลเสียหรือเป็นผลกระทบในทางสังคมถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของพระวินัยว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไรผิดหรือถูกอย่างไรต้องใช้วิจารณญาณในการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเราจะตัดสินใจเพียงแค่เปลือกนอกเพียงแค่การเห็นเท่านั้นต้องมาสัมผัสในเรื่องของการปฏิบัติครับดังที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันออกพรรษาวันตักบาตรเทโวรณะหรือเทศกาลกฐินครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มีส่วนในการปฏิบัติภารกิจนี้ก็คือเรื่องของการถวายทานรักษาศีลและปฏิบัติเจริญจิตภาวนาเพื่อให้เราได้รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้อยู่ในจิตใจของเราเราสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านรายการนี้ทางช่อง 9MCOT SD และ Modern Night TV ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ